สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรติปิยาเลิศวิเลศินค่ะกับผมนายกนกพลชมจาครับพวกเรานักเรียนโรงเรียนบางมุนาภูมิวิทยาคมครับตอนนี้เรา2คนอยู่กันที่ศูนย์ใช้พัฒนาการเกษตรสิรินธรนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของอำเภอบางมุนาจังหวัดพิจิตรค่ะครับวันนี้นะครับพวกเราจะพาเพื่อนๆไปถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ให้กลายเป็นห้องเรียนกันนะครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟย์คะหนูอยากให้พี่ช่วยเล่าประวัติของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรให้พวกเราฟังหน่อยค่ะอ๋อค่ะก็ศูนย์ชัยของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากคุณจรัสศรีจินดาสงวนนะคะก็ท่านได้น้อมก้าวน้อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะแล้วก็พื้นที่ในนี้มีทั้งหมด91ไร่2งาน44ตารางวาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ชื่อพระราชทานว่าศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรนะคะมีความรู้ทั้งหมด6ด้านนะคะก็จะแบ่งเป็น6ฐานค่ะแล้วจุดเด่นของการเรียนรู้ที่นี่มีด้านอะไรบ้างคะจุดเรียนรู้ของเราถ้าถามว่าเด่นเรื่องไหนน่าจะเด่นทุกเรื่องนะคะเพราะว่าสุดท้ายก็คือเราทำของกินนะคะแล้วก็เป็นด้านการเกษตรซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้นะคะก็จะมี1การปลูกพืชผักแบบปลอดภัย2จะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก3เป็นเรื่องของด้านประมงนะคะ4ก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงโคนมนะคะเน้นเรื่องของโคนมเพื่อเป็นนมให้กับเด็กๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะ7ก็จะเป็นในเรื่องของไม้ผลพันธุ์ดีและหายากค่ะแล้ววันนี้พี่เฟียสจะพาพวกเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะอ๋อสำหรับวันนี้นะคะก็จะให้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการขยายกิ่งพันธุ์นะคะเราก็จะมีกิ่งพันธุ์ไม้ผลหลากหลายในแปลงของสาธิตและแปลงผสมผสานวันนี้ก็น่าจะได้ทำลองทดลองได้ลองทำกันจริงๆนะคะก็จะมีกิ่งมะม่วงกิ่งมะยงชิดและเจ้าสัวค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูอยากทราบว่าการตอนกิ่งนี่เราทำเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อไม่ให้กลายพันธุ์และอีกหน่อยมันก็จะติดลูกเร็วประมาณ 5-6 เดือนเราก็ได้กินลูกถ้าเกิดพ่อเม็ดมันจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีถึงจะได้กินและอย่างมันไม่กลายพันธุ์แล้วขั้นตอนการตอนกิ่งต้องทำยังไงบ้างคะเราต้องเอากิ่งลักษณะแบบนี้ถ้ากิ่งแก่มันจะไม่ค่อยออกรากอย่างเงี้ยมันจะออกรากช้าไม่ค่อยออกรากเลยถ้าอย่างงี้มันจะพร้อมออกรากแล้วก็เติบโตไวกว่าเพราะมันเป็นกิ่งมันจะพอดีกิ่งมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอันนี้มันจะดำค้ำมันจะออกรากช้านี่แล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะโตถ้าแบบนี้มันจะโตไวแล้วออกรากไวกว่าหนูกับเพื่อนๆขออนุญาตศึกษาเรียนรู้เรื่องการตอนกิ่งได้ไหมคะวิธีตอนกิ่งก็คือกิ่งจะต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้แล้วก็คว้านให้รอบคว้านรอบแบบนี้มันมีที่คว้านแต่ว่าป้าชอบแคตเตอร์ที่คว้านมันคอยจะหักป้าก็เอาแคปเตอร์กว้านแบบนี้กว้านประมาณสักนิ้วกว่าใช่ไหมกว้านแบบนี้แล้วขูดลงขูดเยื่อออกเพื่อจะให้มันออกรากไวถ้ามีเยื่อแล้วมันจะไม่ค่อยออกรากเราต้องขูดเราก็เอาสันคัตเตอร์ขูดให้หมดเยื่อเขียวๆนั่นเราจะขูดให้ออกเพื่อให้มันออกเร่งรากมันจะออกรากข้างนี้ถ้าเกิดเราไม่ขูดเอี่ยมมันก็รากมันก็จะไม่ค่อยเดินมันไปเนื้อเยื่อมันไปติดมันก็จะไม่ค่อยเดินเราต้องขูดให้เอี่ยมให้ขาวเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำยามาเร่งรากอันนี้น้ำยามาจากอะไรคะอ๋อน้ำยาเร่งรากเราก็จะเอาเอ็มร้อยกับชลดเพื่อเร่งรากเอ็มร้อยกับชลดช่วยได้จะช่วยให้รากเกิดเร็วขึ้นค่ะนี่เราก็มาลูบถูบีบไปถุงตึงแล้วเราก็ปาดแค่นี้นะนั่นเสร็จแล้วเราก็แหวะอย่างนี้ถ้าเป็นหน้าฝนเราก็จะคว่ำอย่างนี้หน้าฝนเราจะคว่ำอย่างนี้น้ำจะได้ไม่เข้านี่ประมาณนี้ตรงนี้มันจะออกรากแล้วมั้งจะออกรากแล้วก็บีบจะเอาปอมาหนูหยิบปอก็ได้หนูหยิบให้ป้าสองเส้นใช่สองเส้นหนู
เนี่ยเราจะมัดประมาณนี้อย่าไปมัดใกล้ใกล้แผลมันเดี๋ยวมันจะไม่ออกรากมัดให้หมิ่นข้างบนไว้ข้างบนเรามัดให้มันหมิ่นข้างบนเพื่อให้มันแน่นเลยไม่ให้มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยออกรากมัดให้แน่นสุดชีวิตเราแหละดึงให้กิ่วเลยอย่างนี้มัดเงี้ยตายไปเลยลูกเผื่อใครมากระตุกมันจะไม่ออกรากแล้วก็บีบอย่างนี้หน้าแรงเราต้องเอาน้ำเยอะหน่อยถ้าหน้าฝนเราไม่ต้องเอาน้ำเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เน่าไม่ออกรากแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะอ้าวแล้วนี่หนูอยากทำอ่ะหนูลองเลยเสร็จแล้วเขาตัดลูกตัดแคตเตอร์ขูดเดี๋ยวไปขูดนะเด็กขูดกดตรงนี้ก็ตึ๊ดเอ็นตั้งตัดนะเอ็นตั้งตัดแล้วก็ขูดกดนี่เด็กถ้าขูดขึ้นอย่างนี้มันจะกระทบแผลเป็นแผลพาลงพาลูกลงเลยพาตั้งแต่บนนี้ก็ปึ๊ดปึ๊ดลงไปเลยนะหลบหลบเลยวางมือนะปิดก็มันหุ้มนิดหุ้มนิดหุ้มนิดย่างหุ้มนิดตะเกียบขุนเท้าออกแล้วนะพยายามจะให้มาถึงแผลตรงนี้มันจะไม่ค่อยออกรากมันจะรับแผลนะเดี๋ยวไม่ได้ดึงก็ทิ้งก่อนดึงที่กดฝ่าตรงนี้ดึงดึงให้แน่นแล้วทิ้งก่อนดึงแน่นเลยดึงเลยดึงให้ได้เลยดึงไม่ใช่ดึงงัดดึงสองอันสิดึงแบบนี้ดึงแบบนี้เนี่ยดึงแบบนี้เนี่ยจะได้แน่นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตอนกิ่งไม้ผลกันไปแล้วนะคะสวนชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการทางด้านการเกษตรเน้นการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10คือการมีงานทำมีอาชีพพวกเราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในอนาคตรวมถึงการสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะ